สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปแรกนะฮะที่เราพูดถึงเรื่องรถ H1 ของเราที่มี11ที่นั่งแล้วเราบอกว่าเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกิน10ที่นั่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ละฮะว่าให้ดูที่สมุดเล่มอะเล่มของรถให้ดูที่คู่มือว่ามันเป็นรถอะไรฮะคุณเชฟคุณจะมาตอบหรือจะมาขยายความเพิ่มเติมไหมสำหรับคนที่รู้อาจจะรู้ไม่ครบหรือคนที่ไม่รู้เลยอะไรประมาณนี้จะได้ฟังให้กระจ่างหน่อยสำหรับเรื่องรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกินกว่า10ที่นั่งเนี่ยค่ะสำหรับที่เราพูดกันนะคะว่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งหรือเกินกว่า10ที่นั่งรถยนต์โดยสารเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นคำของประมวลรัศดากรทางภาษีทางภาษีเท่านั้นไม่เกี่ยวกับทางด้านบัญชีนะคะคราวนี้ทางด้านของภาษีเนี่ยเวลาไม่ว่าเราจะคิดค่าเสื่อมราคาหรือเราจะใช้สิทธิ์ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะคะก็ต้องแยกรถออกมาเป็นสองกลุ่มต้องแยกรถออกมาเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่หนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งอันนี้อีกกลุ่มนึงอันนี้ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้แล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาได้เพียงไม่เกิน1ล้านบาททางภาษีนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็ให้คิดตามจริงได้เลยคิดค่าเสื่อมราคาได้ตามราคาทุนใช่ค่ะไม่มีลิมิตและภาษีซื้อก็สามารถเอาไปหักกับสินค้าได้ใช่ค่ะคราวนี้วนมาซะเยอะแล้วอยากจะถามว่าคือมีคนมาคอมเมนต์ว่าให้ดูคู่มือรถให้ดูคู่มือรถหรือดูเล่มในรถใช่ไหมอย่างนั้นอันนั้นมันใช่ไหมอันนั้นนะคะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าสัมภาระที่มาบัญญัติเอาไว้เนี่ยนะคะว่าเป็นกลุ่มรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งอันนี้ให้ยึดตามพิกัดอัตราของกรมสรรพากรภาษีสรรพากรนะใช่ค่ะสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆเขาบอกแปลว่ากรมสรรพากรเนี่ยมองว่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งเนี่ยจะเสียภาษีสรรพากรจะเสียภาษีสรรพากรประมาณว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอ่ะนะส่วนพวกรถโดยสารมุ่งมาที่รถโดยสารนะคะที่มีที่นั่งเกินกว่า10ที่นั่งตัวนี้จะไม่ได้เสียภาษีที่กรมสรรพากรไม่เสียนะฮะถ้าเกิดเป็นรถโดยสารที่มีที่นั่งเกินกว่า10ที่นั่งไม่เสียภาษีที่กรมสรรพากรคราวนี้มันสรุปดูที่เล่มได้ปะคราวนี้เนี่ยไอเสียภาษีรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่กรมสรรพากรเนี่ยนะคะมันคนละเรื่องกันกับคู่มือคู่มือนี่มันขนส่งนะคู่มือของกรมขนส่งมีไว้ทำไมคู่มือกรมขนส่งเนี่ยอ่ะช่วยขยายความหน่อยดิคู่มือของกรมขนส่งนี่คนก็ต้องไปเสียภาษีที่กรมขนส่งนะคะเพื่อที่จะคนละกรมกันนะคนละกรมมีกรมสรรพากรกรมขนส่งกรมสรรพากรนะแต่กรมสรรพากรอ้างตามกรมสรรพากรว่าจะใช้สิทธิภาษีได้ไหมยึดตามประเภทของรถตามกรมสรรพากรแต่กรมขนส่งนี่มันกรมขนส่งเนี่ยจะมีบทบาทในเรื่องของการที่จะไปจ่ายภาษีในกรมขนส่งเนี่ยเพื่อต่อภาษีรถยนต์นะคะการต่อภาษีรถยนต์ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก่อนไม่เกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์เขาเรียกว่ากรมขนส่งเนี่ยจะมากำหนดระบุเอาไว้ว่าเป็นรถประเภทไหนในเล่มเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าให้รถคันนี้มันแล่นบนถนนได้เวลาไหนพวกจำกัดเวลาไอ้พวกรถถ้ามันเป็นรถส่วนบุคคลมันวิ่งเวลาไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถบรรทุกเนี่ยนะคะมันก็จะวิ่งมีเวลาวิ่งมันจะมีเวลาวิ่งจะเอามาวิ่งตลอดเวลาเหมือนรถส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้อันนี้คือบทบาทของกรมขนส่งนะค่ะเพราะฉะนั้นเราสังเกตอีกอย่างนึงนะคะก็คือไอ้รถกระบะสี่ประตูแล้วกันยกตัวอย่างรถกระบะสี่ประตูรถกระบะสี่ประตูนี้บางคนบอกว่าในเล่มของเขาเนี่ยก็เขียนว่าเป็นรถส่วนบุคคลบางเล่มก็เขียนว่าเป็นรถบรรทุกทั้งที่มันคือกระบะรถสี่กระบะสี่ประตูเหมือนกันเดียวกันแต่ไปจดที่กรมขนส่งทำไมมันเป็นแบบนั้นเลยทำไมมันแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นการที่ไปจดที่กรมขนส่งหากคุณระบุว่ามันเป็นกระบะสี่เป็นรถบรรทุกกระบะสี่ประตูนี่เป็นรถบรรทุกเพราะฉะนั้นคุณจะรถบรรทุกพอโดนตำรวจจับที่ถนนนะฮะตำรวจขอดูคู่มือเขาก็มาจับแล้วว่าคุณเอารถบรรทุกมาวิ่งในเวลาทั่วไปอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดรถกระบะของคุณเนี่ยจดบอกว่าเป็นรถส่วนบุคคลคุณไปจดที่กรมขนส่งว่าขอเป็นรถส่วนบุคคลขอเป็นรถส่วนบุคคลอย่างนี้จะวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะบรรทุกไม่ได้แล้วนะแต่สถานภาพคุณก็ยังเป็นรถกระบะอยู่นะในทางภาษีใช่ไหมใช่ในทางของกรมสรรพากรมันคือรถกระบะอยู่ต้องคือไอ้ภาษีสรรพากรเนี่ยมันถูกเสียตั้งแต่รถเนี่ยถูกผลิตออกมาแล้วผู้ผลิตเนี่ยจะเอาไปขายก็ต้องเสียภาษีสรรพากรก่อนที่เราจะไปซื้อ
ใช่ค่ะดังนั้นตอนที่เราไปจ่ายเงินซื้อเราเป็นลูกค้าไปจ่ายเงินซื้อเนี่ยต้นทุนของรถมันรวมภาษีสรรพสามิตมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้รถกระบะ4ประตูของกรมสรรพสามิตเนี่ยมันคือรถส่วนบุคคลมันคือรถส่วนบุคคลเท่านั้นไม่มีการที่ว่าจะไปแปลงสภาพไม่แปลงสภาพไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นรถส่วนบุคคลมาตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนที่คุณเอารถกระบะ4ประตูเนี่ยไปจดที่กรมขนส่งนะคะตัวนั้นเนี่ยบางทีคุณก็แจ้งว่าเป็นรถบรรทุกบางทีคุณก็แจ้งว่าเป็นรถส่วนบุคคลอันนี้คืออันนี้คือบทบาทในการวิ่งบนถนนใช่ๆแต่ต้นตอเนี่ยภาษีสรรพสามิตมันโดนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก่อนออกมาใช้แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะอ้างอิงในเรื่องของการภาษีเนี่ยนะคะเกี่ยวกับรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบที่นั่งนี้เราจะยึดตามกรมสรรพสามิตเท่านั้นที่การอัตรากรมสรรพสามิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปยึดตามกรมขนส่งหรือคู่มือแต่อย่างใดไม่ได้ไปสนใจว่าเป็นป้ายดำป้ายเขียวป้ายฟ้าอย่างนี้ป้ายเหลืองอย่างนี้ผมซื้อรถมาเนี่ยผมก็มีแค่เล่มมาให้ดูแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ารถใครของผมเนี่ยจะใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้ไหมอ่ะผมจะรู้ได้ไงอย่างเงี้ยคุณมีเราต้องไปดูความหมายของกรมสรรพสามิตว่าเขาหมายความว่ายังไงรถยนต์นั่งกับรถโดยสารที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งของกรมสรรพสามิตค่ะมีความหมายค่ะเขาจำแนกประเภทเขาจำแนกยังไงรถยนต์นั่งเนี่ยเขาบอกว่ามันคือรถเก๋งนั่นแหละมีด้านหลังคนขับเนี่ยมีประตูหรือหน้าต่างหรือมีด้านหน้าด้านหลังเนี่ยติดต่อหลังคานะคะติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันเขาเรียกว่ารถยนต์นั่งโดยไม่สนใจว่าจำนวนที่นั่งมีกี่ที่นั่งแปลว่ารถยนต์นั่งจะมีกี่ที่นั่งก็ได้จะมีกี่ที่นั่งก็ได้ทำมาเพื่อนั่งเป็นปกติวิสัยไม่ได้ทำมาเพื่อยกของส่งคนอะไรอย่างนี้นะใช่เขาเรียกว่ารถยนต์นั่งนะคะส่วนรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งเนี่ยให้เรานึกสภาพถึงพวกรถตู้นะคะรถตู้พวกนี้เนี่ยนะคะหากเป็นรถตู้แล้วเนี่ยมันมีที่นั่งไม่ถึง10ที่นั่งต้องเสียภาษีสรรพสามิตและอยู่ในกลุ่มของกรมสรรพากรที่ไปใช้สิทธิ์ภาษีซื้อไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาได้เพียงไม่ถึง1ล้านแปลว่าถ้าเกิดมันเป็นรถตู้แล้วมีที่นั่งเกิน10ที่นั่งเกิน10ที่นั่งกรมสรรพสามิตก็จะไม่เก็บภาษีสรรพสามิตใช่ค่ะแล้วทางด้านของกรมสรรพากรรถที่เกิน10ที่นั่งเนี่ยนะรถโดยสารที่เกิน10ที่นั่งเนี่ยก็คือใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้แล้วค่าเสื่อมราคาก็คิดตามราคาที่ซื้อจริงครับได้เลยไม่มีลิมิตครับค่ะงั้นผมขอถามหน่อยในรถของผมจากคลิปก่อนที่พูดถึง H1 ที่ผมซื้อมาก็มีบางท่านมาคอมเมนต์ว่า H1 เนี่ยมันน่าจะเป็นรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งเขามองอย่างงี้อ่ะค่ะคุณจะชี้แจงยังไงไอ้ H1 เนี่ยมันเป็นยี่ห้อรุ่นของรถใช่มั้ยฮะมันจะต้องมองลึกไปกว่านั้นมั้ยลึกค่ะลึกก็ต้องไปดูอีกนะคะว่า H1 นั้นมันเป็นรุ่นไหนS มันมี S1 ที่เป็นรุ่นอะไรนะดีลักกับสตาริกหรือสตาติกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้รุ่นดีลักเนี่ยมันจะมี11ที่นั่งรุ่นดีลักของเราเนี่ยมี11ที่นั่ง11ที่นั่งมันไม่ใช่รถยนต์นั่งมันไม่ใช่รถยนต์นั่งแต่มันเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกิน10ที่นั่งเกิน10ที่นั่งอันนี้คือคำจำกัดความของกรมสรรพสามิตใช่ค่ะแต่มีอีกรุ่นนึง S1 เหมือนกัน S1 เหมือนกันมีอีกรุ่นนึงนะจะมีแค่7ที่นั่งสตาริกเนี่ยนะคะพวก VIP อ่ะนะพวกเป็น VIP อันนี้ก็เป็นรถตู้เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่7ที่นั่งก็จะอยู่ในกลุ่มของรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่ถึง10ที่นั่งค่ะแปลว่าอันนี้โดนภาษีสรรพสามิตอันนี้โดนภาษีสรรพสามิตไอ้7ที่นั่ง H1 เนี่ยโดนภาษีสรรพสามิตนะใช่ค่ะแต่ไอ้11ที่นั่งของผมเนี่ยไม่โดนภาษีสรรพสามิตใช่เพราะมันถือเป็นรถเพื่อการขนส่งคนเป็นรถโดยสารรถยนต์โดยสารสำหรับขนส่งคนแต่ H1 Star Tech อะไรเนี่ยนะ7ที่นั่งเนี่ยเสียภาษีสรรพสามิตดังนั้นภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อรถคันนี้หักภาษีขายไม่ได้หักภาษีขายไม่ได้คำนวณค่าเสื่อมราคาก็คำนวณได้แค่เพียงจริงราคาต้นทุนจริงแต่ไม่เกินล้านหนึ่งไม่เกิน1ล้านเพราะมันอยู่ในกลุ่มรถยนต์นั่งใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปยึดตามคู่มือที่จดกับกรมขนส่งไม่ได้นะคะโดยไปดูว่าเป็นป้ายดำป้ายเหลืองป้ายเขียวป้ายฟ้าก็ไม่ได้เหมือนกันอันนั้นป้ายสีมันคือกรมขนส่งใช่ค่ะใช่อันนี้คือเจี๊ยบก็มาชี้แจงให้ฟังค่ะแล้วรถที่มันเกี่ยวกับผู้บริหารไม่เกี่ยวผู้บริหารนี่มันมีปัจจัยเกี่ยวข้องไหมหรือมันดูประเภทรถอย่างเดียวดูของประเภทรถอย่างเดียวค่ะยึดตามพิกัดอัตราของกรมสรรพสามิตเท่านั้นเป็นหลักนะเป็นหลักค่ะโอเคดังนั้นถ้าเกิดผมจะไปซื้อรถตู้อะไรมาก็ตามมันมี11ที่นั่งนี่มันทำมาเพื่อการขนส่งอยู่แล้วนะขนส่งคนอยู่แล้วก็ไม่เสียภาษีสรรพสามิตไม่เสียค่ะไม่เสียภาษีสรรพสามิตก็หักแวตได้ใช่ค
ที่จะเสริมราคาได้ตามราคาต้นจริงอันนี้ก็คือสภาพเดิมของมันค่ะคุณมีการแปลงสภาพให้เป็นรถยนต์นั่งอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะถามเรื่องแปลงสภาพหน่อยแปลงสภาพสมมุติว่าผมไปซื้อรถยนต์นั่งที่เป็น11ที่นั่งไอ้11ที่นั่งเนี่ยมันไม่โดนภาษีสรรพสามิตดังนั้นราคาต้นทุนมันก็เลยต่ำสมมุติผมหัวหมอไงแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้หัวหมอนะผมเป็นหัวอาจารย์อ่ะคือผมไปซื้อ11ที่นั่งมาเพราะผมรู้ว่าไอ้ภาษีสรรพสามิตมันแพงมันหลายแสนอ่ะผมก็เลยซื้อ11ที่นั่งเพราะมันไม่มีภาษีสรรพสามิตแล้วผมเอามาดัดแปลงเอา11ที่นั่งเอาออกไปสัก3ที่นั่ง4ที่นั่งแล้วให้มันมีแค่7ที่นั่งแปลงสภาพมาแปลงสภาพเป็น7ที่นั่งอ่ะคราวนี้นี่ผมจะเดือดร้อนจะมีใครรู้อ่ะค่ะอันนี้เจ๊เคยถามที่กรมสรรพสามิตแล้วก็ตกใจเลยก็ตกใจว่าไงตกใจก็ตกใจเขาบอกว่าอันนี้ที่กรมสรรพสามิตเองเนี่ยก็จะไม่รู้ก็จะไม่รู้นะคะนอกจากเราจะไปโดนตำรวจจับที่ถนนเราจะไปโดนตำรวจจับที่ถนนและตำรวจเนี่ยก็จะไปขอดูคู่มือรถของเราว่าได้เสียภาษีสรรพสามิตมาหรือเปล่าจดประเภทเป็นอะไรซึ่งคู่มือรถก็มาจากกรมขนส่งเดิมนะคะกรมขนส่งเหมือนเดิมและเรามีการดัดแปลงสภาพและตำรวจจับมาดูว่ารถของเรามีการดัดแปลงนะคะอย่างนี้ก็จะเขาก็จะให้ไปเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มนะคะซึ่งค่าปรับของกรมสรรพสามิตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่100,000 ถึง 1,000,000ได้โอ้โหแพงนะแพงค่ะอันนี้คือคำตอบของเจ้าหน้าที่ที่ตอบเยอะมาแต่ว่าถ้าเกิดคุณหัวหมอหน่อยคุณกล้าเสี่ยงที่จะซื้อรถ11ที่นั่งมาโดยไม่เสียภาษีสรรพสามิตเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อโดนตำรวจจับและตำรวจขอตรวจสภาพรถคุณว่ามันไม่ใช่สภาพเดิมมันไม่ใช่ของเดิมนะคะอันนี้ก็จะจับครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือตอนที่คุณเนี่ยขายรถคันนี้ต่อค่ะยังไงตอนที่ขายรถคันนี้ต่อเนี่ยเราก็จะมีการโอนกันแล้วก็ไปต้องไปทำเรื่องโอนต่อภาษีอะไรอย่างนี้นะคะที่กรมขนส่งอีกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดรถคันนี้มันไม่ใช่สภาพเดิมอีกอันนี้ก็จะไปเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มของอย่างนี้จากการแปลงสภาพจากการแปลงสภาพจะรู้ได้เนี่ยเขายกตัวอย่างให้เจ๊อยู่2จุดนะคะอื่นๆนี่ยังไม่รู้ละเพราะเจ้าหน้าที่พูดมาแค่นี้เราก็มาเล่าต่อจากคลิปนี้ทำให้รู้ว่าโอ้โหรถที่มันแบ่งเป็น2กลุ่มนี่มันเสียต้นทุนต่างกันนะใช่ค่ะไอ้รถที่เป็นรถที่ทำมาเพื่อขนส่งคนเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตดังนั้นราคาก็จะถูกหน่อยค่ะส่วนไอ้รถยนต์นั่งนี่โดนภาษีสรรพสามิตก็เลยราคาแพงใช่ไหมอันนี้ก็คือกรมสรรพสามิตนะใช่กรมสรรพากรได้อิงตามสรรพสามิตนะฮะในการที่จะดูประเภทของรถไม่ใช่กรมขนส่งค่ะโอเคนะฮะวันนี้เราก็กำลังจะกลับเชียงใหม่แล้วเราก็เลยแวะที่ลำปางก็เลยเห็นวิวตรงนี้ดีนะฮะก็เลยมาอัดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองต่อจากคลิปแรกที่แบบว่าพูดแล้วพูดไม่ยาวพอเพราะว่ารีบแล้วก็เราไม่มีเครื่องตัดต่อมาด้วยดังนั้นเราต้องคลิปเราต้องไม่เกิน12นาทีนะก็เลยรีบพูดสั้นๆก็ขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะว่าพูดไม่เคลียร์นะคะวันนี้เราก็มาต่อคลิปจะได้เคลียร์กันว่าดูอย่างไรนะคะ